จะเป็นยังไงเมื่อพวกเขาถูกส่งตัวไปอยู่ในหลุมที่ทุกคนจะกินอาหารได้เฉพาะจานที่ตัวเองเลือกและจะต้องเผชิญกับบททดสอบเนื่องจากอาหารทั้งหมดจะค่อยๆถูกส่งจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่างสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังไซไฟและทึกขวัญของทาง Netflix ภาคต่อเรื่อง The Platform ภาค2หนังปี2024นำแสดงโดยมิเลนาสมิธโฮวิคเคิร์สเคเลียนและนาตาเลียทีน่าขณะเด็กๆกำลังต่อคิวกันเล่นกลุ่มคนมาใหม่ก็ให้ข้อมูลว่าแต่ละคนอยากเจอได้และทานอะไรเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในหลุมโดยที่เจ้าอ้วนก็ย้ำถึงพิซซ่าว่าตัวเองจะต้องได้กินทุกวันไม่อย่างนั้นจะหัวเสียเหมือนกับที่เคยจุดไฟเผาบ้านของพ่อแม่จากนั้นภาพก็ตัดมาที่เจ้าอ้วนโกรธจัดที่มีคนมากินพิซซ่าเลยจะกินของคนอื่นบ้างพวกที่อยู่ชั้น23เลยอธิบายกฎว่าเราจะกินเฉพาะของตัวเองแต่พวกมาใหม่มักไม่รู้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนไปจัดการส่วนตอนนี้เจ้าอ้วนคงต้องกินเศษที่เหลือไปหรือไม่ก็ขอของคนที่ยินดีเจอแรกซึ่งตอนแรกเจ้าอ้วนก็จะไม่ยอมแต่พอแม่สาวที่อยู่ชั้นเดียวกันแบ่งของตัวเองให้เจ้าอ้วนก็ยอมวางอาหารของคนอื่นขณะเจ้าอ้วนกำลังกินชั้น23ก็บอกให้รีบๆหน่อยเพราะเก็บอาหารไว้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นจะถูกผู้ดูแลลงโทษเจ้าอ้วนเลยโวยว่าแล้วทำไมผู้ดูแลไม่ไปจัดการกับไอ้ชั้นที่ขโมยพวกนั้นเลยบอกเพราะเรื่องกินเป็นกฎที่พวกเราตั้งขึ้นเองไม่เกี่ยวกับผู้ดูแลหลังแทนเรือลงไปที่ชั้นล่างเจ้าอ้วนก็ได้รู้หญิงสาวที่อยู่ชั้นเดียวกันชื่อเปเรมปวนส่วนเมนูที่เธอเลือกเป็นเมนูโปรดที่แฟนมักทำให้ทานและในจังหวะที่เธอคิดถึงตอนสัมภาษณ์ก็ทำให้รู้เธอขอมาอยู่ที่หลุมเองเพราะต้องการเวลาเพื่อจะได้ลืมสิ่งที่ทำลงไปและให้อภัยกับตัวเองครับจังหวะที่เปเรมปวนกำลังวาดรูปจู่ๆไฟฉุกเฉินก็ติดเธอกับเจ้าอ้วนเลยถามพวกชั้นบนจนได้รู้มีกบฏตัดการสื่อสารอยู่ที่ชั้น44และที่นี่มีทั้งหมด333ชั้นแต่ไม่ต้องเครียดเพราะถ้าทำตามกฎโดยกินเฉพาะแค่ของตัวเองก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นด้านชั้นที่23พวกนั้นอธิบายว่าปกติชั้นที่สร้างปัญหาจะถูกชั้นที่อยู่ก่อนหน้า2ชั้นลงไปจัดการจึงอยากให้ไปเรียนปวนกับเจ้าอ้วนเบาใจเพราะพรุ่งนี้ปัญหาจะหมดไปเนื่องจากจะมีคนลงไปจัดการไอ้คนชั้นที่กินพิซซ่าให้กับเจ้าอ้วนเองจากนั้นก็ให้ทั้งคู่รีบถอยห่างออกจากช่องเพราะแทนกำลังจะกลับขึ้นมาในเวลาต่อมาขณะเจ้าอ้วนและไปเรียนปวนกำลังรออาหารก็ได้รับข้อมูลจากชั้นที่23ว่าพวกนั้นกำจัดคนที่กินพิซซ่าของเจ้าอ้วนไม่ได้ดังนั้นถ้ามันรอลงไปถึงชั้นของทั้งคู่ทั้งคู่จะต้องช่วยกันกำจัดมันนั่นด้วยทั้งคู่เลยตกใจโดยเฉพาะเจ้าอ้วนที่ทำอะไรไม่ถูกผิดกับไปเรียนปวนที่รีบไปนำเหล็กจากเตียงมาถือไว้เป็นอาวุธเมื่อทายเรือลงมาถึงชั้นของไปเรียนปวนชายชั้นที่23ก็กระโดดตามลงมาจัดการกับกบฏในขณะที่เพื่อนร่วมชั้นของมอนนั่นก็พยายามจะกำจัดอาหารออกจากชั้นแต่ก็ไม่ทันหล่อนเลยถูกแผดเผาจนล่วงตกตามลงมาเปเรมปวนเลยเข้าไปช่วยดับไฟจากนั้นก็ร่วมมือกับชายชั้นที่23จัดการกบฏครับจังหวะที่ทุกคนกำลังต่อสู้กันชุลมุนเจ้าอ้วนก็มัวแต่ตกตะลึงโชคดีที่เปเรมปวนกับชายชั้นที่23ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ทั้งฟาดเจ้ากบฏสลบและกำจัดอาหารออกจากชั้นได้ทันทุกคนเลยไม่ถูกความเย็นเล่นงานในขณะที่เจ้าอ้วนก็กลับมากลางแล้วเอาโทษคนนั้นคนนี้ตอนแรกชายชั้นที่23ก็เงียบแต่พอรู้เพื่อนร่วมชั้นของตัวเองเสียชีวิตชายชั้นที่23ก็โมโหจากนั้นก็จะเข้าไปมีเรื่องกับเจ้าอ้วนเปเรมปวนเลยเข้าไปห้ามไว้ด้านชายชั้นที่23หมอนั่นบอกให้เปเรมปวนกับเจ้าอ้วนไม่ต้องทำอะไรตนจะเป็นคนพากบฏไปให้ผู้ที่ถูกเจิมลงโทษเองจากนั้นก็อธิบายว่าผู้ที่ถูกเจิมคือพวกที่ได้พบกับพระอาจารย์หรือคือคนสร้างกฎเรื่องการกินขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่ายังอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วแต่ได้มีการเล่าต่อๆกันมาว่าพระอาจารย์เคยอยู่ที่ชั้นล่างสุดอดอาหารได้หนึ่งเดือนโดยการนั่งสมาธิแล้วเดือนถัดมาก็ตื่นไปอยู่ที่ชั้นบนทว่าชั้นถัดจากพระอาจารย์ไม่ได้กินพระอาจารย์เลยเฉือนเนื้อต้นขาของตัวเองให้ซึ่งพวกนั้นก็คือผู้ถูกเจิมแล้วนับจากนั้นก็เริ่มมีการเผยแพร่คำสอนเรื่องความสามัคคีและกฎในการแจกจ่ายอาหารเหล่าสาวกอย่างเราเลยพยายามทำตามกฎนั้นหลังชายชั้นที่23ทิ้งร่างของเพื่อนร่วมชั้นก็บอกกับเปเรนปวนและเจ้าอ้วนว่าเรามีกฎห้ามกินกันเองส่วนทางด้านชั้นล่างสุดเมื่อเห็นมีซากตกลงมาต่างก็มาแย่งชิงซากนั้นไป
วันต่อมาเมื่อแต่ละคนได้กินอาหารของตัวเองแล้วชายชั้นที่23แสดงให้ดูที่เราจะไม่กินอาหารของคนอื่นโดยเฉพาะพวกที่เสียชีวิตไปแล้วเปรมปวนก็จะอ้วนก็เสียดายทว่าชายชั้นที่23ก็ย้ำเราจำเป็นต้องทำแบบนี้ไม่อย่างนั้นจะถือเป็นอภิสิทธิ์และเกิดความไม่เท่าเทียมอีกอย่างทั้งคู่ก็ต้องคอยตรวจเช็คอาหารด้วยว่ามีคนจากชั้นบนแอบกินอะไรไปหรือเปล่าและหากอยากกินจานของพวกที่เสียชีวิตก็ต้องแลกกับของตัวเองแล้วนำส่วนของตัวเองไปทิ้งหลังชายชั้นที่23พาตัวกบฏลงไปตามหาผู้ที่ถูกเจิมแล้วหวังจะเจอพวกนั้นก่อนจะไปถึงชั้น44เพราะชั้นนั้นกบฏก็ไม่ลืมเตือนไปเรียนปวนกับเจ้าอ้วนให้ทำตามกฎและจงบังคับใช้มันในวันต่อมาขณะไปเรียนปวนทำตามกฎเจ้าอ้วนก็แอบกินหมูไป1ชิ้นเธอเลยไม่พอใจทว่าก็ไม่ได้บอกใครแถมยังไม่แน่ใจคนชั้นบนเห็นการกระทำของเจ้าอ้วนหรือเปล่าดังนั้นวันต่อมาเธอเลยคอยเช็คแล้วขัดขวางไม่ให้เจ้าอ้วนทำอีกเมื่อถึงวันย้ายชั้นไปเรียนปวนก็ชวนเจ้าอ้วนวาดรูปเลยได้รู้เจ้าอ้วนเป็นอาจารย์ชอบคณิตศาสตร์ทว่าพอเจอกับสแควร์รูทลบ1ซึ่งเป็นจำนวนจินตภาพเจ้าอ้วนก็สติแตกเลยลาออกจากงานทิ้งครอบครัวแล้วกลับมาอยู่บ้านเนื่องจากไม่เชื่อในอะไรอีกโดยให้เหตุผลว่าจินตนาการไม่มีอยู่จริงแถมยังไร้ประโยชน์ในเวลานี้เจ้าอ้วนกับเปรมปวนถูกย้ายลงมาอยู่ที่ชั้น180แล้วก็พบปัญหาเพราะห่วงโซ่การสื่อสารขาดเนื่องจากมีเกือบทซึ่งตอนแรกเจ้าอ้วนก็อดทนแต่พอหลายวันเข้าเจ้าอ้วนก็เริ่มกังขาจะมีการบังคับใช้กฎจริงไหมทว่าพวกชั้นล่างก็ยังเชื่อเลยให้กำลังใจทั้งคู่เจ้าอ้วนที่สติแตกเพราะไม่ได้กินอะไรมาหลายวันเลยสุดเปรมปวนจึงคอยดูแลอยู่ไม่ห่างหลังมีการจัดการกับพวกกบฏไม่นานนักเปรมปวนก็ได้รับข่าวดีว่าตอนนี้เหลือพวกกบฏแค่ชั้นที่168กับ169เท่านั้นนอกจากนี้ผู้ที่ถูกเจิมก็อยากให้พวกชั้นล่างๆช่วยกันหาตัวผู้ที่ทำผิดกฎเอาไว้ด้วยเปรมปวนที่ได้ยินว่าหนึ่งในนั้นคือเจ้าอ้วนที่แอบกินหมูไป1ชิ้นเลยช่วยปกปิดแต่แม่ชั้นบนก็เหมือนจะรู้จึงจ้องมองลงมาที่พวกเธอด้านเจ้าอ้วนเมื่ออาการดีขึ้นและย้อนกลับไปคิดจริงๆตัวเองถูกส่งมาที่นี่เพราะครอบครัวอยากดัดนิสัยไม่ใช่เพราะกลัวเจ้าอ้วนที่ไม่อยากให้เปรมปวนซวยไปด้วยก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนั่นเลยทำให้เธอเสียใจมากเมื่อเปรมปวนตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอก็พบเธอถูกย้ายมาอยู่ที่ชั้น51รวมกับผู้หญิงหน้าใหม่เธอเลยพยายามสอนกฎเพื่อที่ชั้นล่างๆจะได้ไม่มีปัญหาทันใดนั้นก็ได้รับข่าวสารว่ามีพวกกบฏอยู่ที่ชั้นบนๆเพียงแต่ไม่ต้องกลัวเพราะมีผู้ถูกเจิมอยู่ด้วยขณะเปรมปวนกำลังปลอบเพื่อนร่วมชั้นหน้าใหม่พรุ่งนี้ก็ได้กินก็ได้ยินจากพวกชั้นล่างบนมีกบฏอยู่ที่ชั้น54เธอเลยอยากลงไปจัดการทว่าพวกข้างล่างก็ไม่ยอมเพราะตามกฎต้องเฉพาะ2ชั้นด้านบนเท่านั้นเธอเลยบ่นให้เพื่อนใหม่ฟังเรื่องที่เธอเสียเพื่อนร่วมชั้นเก่าไปกับพวกกบฏที่ไม่ยอมเคารพกฎแบบนี้รุ่งเช้าเมื่อผู้ถูกเจิมกำจัดกบฏทุกคนก็ฮือฮาเพราะผู้ถูกเจิมคนนี้คือดากินที่เคร่งครัดกฎที่สุดเพื่อนใหม่ที่ได้ยินและเห็นแทนอาหารกำลังมาและเตรียมตัวทว่าก็ไม่ได้เจอกินแต่จะไปกำจัดกบฏชั้น54ตอนแรกไปเริ่มป่วยก็ลังเลแต่ด้วยที่สูญเสียเจ้าอ้วนแล้วไม่อยากให้ใครต้องเจอแบบนั้นอีกเลยแหกกฎในที่สุดครับด้านชั้นล่างแม้ทีแรกจะไม่ยอมแต่พอได้ฟังเหตุผลของเปรมปวนยิ่งคนมากยิ่งดีพวกนั้นก็ยินยอมจากนั้นก็ลงไปสู้กับไอ้ชั้น54ทว่าก็พลาดท่าถูกมันทำร้ายและมันก็อาศัยจังหวะที่ทุกคนเผลอกระโดดหนีลงไปที่อีกชั้นเปรมปวนกับเพื่อนใหม่ได้ตามลงไปจัดการทว่าพอเปรมปวนได้ยินมันร้องขอชีวิตเธอก็ใจอ่อนและปล่อยมันเพื่อนใหม่เลยโวยจนเธอได้รู้จริงๆเพื่อนใหม่เป็นคนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ในหลุมนี้มา6เดือนแล้วด้านเพื่อนใหม่เธอเล่าให้เปรมปวนฟังว่าครั้งแรกที่เข้ามาเธอได้อยู่ร่วมชั้นกับสาวกหญิงเลยได้เรียนรู้กฎเพียงแต่วันหนึ่งชายชั้นล่างคาสารอาหารพวกเธอที่สงสารเลยเอาเมนูของคนที่เสียชีวิตแล้วให้กับหมอนั่นดากินเลยลงมาจัดการพวกเธอโทษฐานที่ทำผิดกฎ
สาวกหญิงได้ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมส่วนเพื่อนใหม่ก็สูญเสียแขนเธอเลยปลอบงั้นเราก็ต้องอดทนทำตามกฎและพออยู่จนครบเวลาเราก็จะได้ออกไปเพื่อนใหม่เลยบอกไม่เห็นเหรอไม่มีใครเคยได้ออกนอกจากจะต้องหนีซึ่งทางเดียวก็คือตอนสิ้นเดือนที่จะมีการรีเซ็ตหลุมใหม่เนื่องจากผู้คุมจะใช้แก๊สทำให้เราสลบซึ่งเราจะหนีก็ตอนนั้นเพียงแต่เพื่อนใหม่ยังหาทางทำให้ตัวเองไม่หลับไม่ได้รุ่งเช้าเพื่อนใหม่บอกกับเปรมปวนว่าเราจะใช้การลงโทษของดากินแอบลงไปที่ชะล่างวันนี้ทว่าก็ไม่ทันเพราะดากินกับพวกมาจับพวกเธอลงโทษซื้อก่อนเนื่องจากทำผิดกฎเมื่อวานที่ฝ่าฝืนลงมาจัดการกบฏคนชั้นถัดจากพวกเธอที่รู้เห็นแต่ไม่ยอมขัดขวางพวกเธอเลยพลอยโดนลงโทษไปด้วยหลังไปเรนปวนสูญเสียแขนและเพื่อนใหม่ไปในคืนนั้นเดือนถัดมาเธอก็ถูกย้ายไปอยู่ที่ชั้น72ในขณะที่เด็กๆ ก็ไม่เข้าคิวกันเหมือนเคยแต่แข่งแย่งกันเล่นกระดานลื่นดังนั้นจากที่เคยสนุกจึงเริ่มทะเลาะ กันครับเมื่อไปเรนปวนทักทายเจ้าแก่หรือเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่เธอก็สอนถ้าเป็นเธอจะไม่คุยกับพวกชั้นบนและชั้นล่างจากนั้นก็ถามนายเอาอะไรเข้ามาซึ่งพอรู้เป็นมีดเล่มคมกริบเธอก็ขอยืมมาดูจังหวะที่แทนเลื่อนลงมาที่ชั้นของไปเรมปวนเธอก็ปล่อยให้เจ้าแก่กินได้ตามใจชอบพวกชั้นบนเลยโวยแต่เธอก็ไม่สนแถมยังชวนเจ้าแก่กบฏแล้วลงไปที่ชั้นล่างกับเธอเพื่อทำการรวบรวมสมัครพรรคพวกที่ต้องการต่อต้านกฎแล้วสู้กับพวกของดากินเมื่อไปเรมปวนรวบรวมพรรคพวกได้จนเต็มแท่นเธอก็เลือกพำนักอยู่ที่ชั้นที่มีภาพวาดที่เธอถูกใจและก็เพิ่งสังเกตว่าพวกที่ลงมากับเธอมีแต่พวกแย่ๆและหนึ่งในนั้นก็มีเจ้าชั้น54อยู่ด้วยในเวลาต่อมาขณะทุกคนกำลังรออาหารก็พบดากินให้พรรคพวกและเหล่าสาวกทิ้งอาหารทั้งหมดเพื่อไม่ให้ลงไปถึงพวกกบฏนั่นเลยทำให้เปเรนปวนตกใจเพราะพวกนั้นจะทำให้พวกเธออดตายแล้วค่อยลงมาจัดการโดยที่จะยอมสละคนของตัวเองที่อยู่ชั้นถัดจากพวกเธอไปด้วยนอกจากนี้ก็ยังทำการต่อรองจะไม่ลงโทษทุกคนหากยอมมอบผู้นำในการกบฏออกมาเธอเลยรู้สึกหวาดกลัวโชคดีที่เจ้าแก่เสนองั้นเราก็ลงไปกินพรรคพวกของมันซะเลยสิก่อนหน้านี้ขณะไปเรียนปวนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก็ทำให้รู้เธอเป็นศิลปินโดยวันหนึ่งเธอได้แสดงผลงานรูปแกะสลักร่วมกับศิลปินคนอื่นๆแล้วแฟนก็พาลูกชายมาหาลูกที่เล่นสนตามภาษาเด็กเลยล้มทับผลงานรูปสุนัขของเธอที่มีกรงเล็บแหลมคมจนเสียชีวิตเนื่องจากเธอไม่ยอมให้มีการล้อมคอกทั้งที่มีคนเตือนซึ่งเธอก็รอดคุกมาได้เพราะทนายว่าความให้เป็นอุบัติเหตุแถมเธอจึงได้รับเงินประกันและกลายมาเป็นศิลปินชื่อดังด้วยเธอที่รู้สึกผิดเลยลงมาอยู่ที่หลุมเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองหลังทั้งหมดเริ่มอ่อนแรงดากินกับพาพรรคพวกลงมาจัดการไปเล่นปวนเลยเก็บภาพวาดนั้นติดตัวและร่วมสู้ทว่าก็ชุลมุนมั่วกันไปหมดโดยที่เธอก็ถูกเจ้าชั้น54ทำร้ายโชคดีที่เจ้าแก่แอบนำมีดมาให้เธอเลยจัดการมาลงได้เมื่อการต่อสู้จบลงก็เหลือเพียงไปเล่นปวนเจ้าแก่และดากินที่ยังรอดชีวิตเธอที่เห็นดากินได้รับบาดเจ็บหนักเลยเข้าไปบอกเธอจะไม่จัดการมันทันทีหรอกเพราะเดี๋ยวจะเน่าแต่จะรักษาแล้วเลี้ยงเอาไว้เก็บเกี่ยวแถมยังจะเฉือนให้ดีๆด้วยทำให้มันหวาดกลัวโชคดีที่เธอไม่ทำเพราะไม่อยากจะใช้จินตนาการทรมานใครด้านไปเริ่มปวนเมื่อไกลได้เวลาที่จะถูกผู้คุมรมแก๊สเธอที่เห็นดากินเสียชีวิตแล้วก็ถามกับเจ้าแก่จะไปกับเธอไหมทว่าเจ้าแก่ก็ไม่ไปเธอเลยฉีกภาพวาดมาใส่ปากแล้วสักพักก็สำลักจนมีสภาพเหมือนกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เด็กชายคนหนึ่งพยายามแก่งแย่งจนไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเพื่อนๆแต่สักพักหญิงคนหนึ่งก็มาพาตัวเด็กชายออกไปเมื่อไปเริ่มปวนได้สติเธอก็พบตัวเองถูกจับมัดรวมไว้กับพวกที่เสียชีวิตเธอเลยแกล้งตายต่อจนได้เห็นการทำงานของพวกผู้คุมที่เคลื่อนย้ายคนที่ยังรอดเอาไว้ตามชั้นต่างๆส่วนพวกที่เสียชีวิตแล้วก็ถูกนำไปอยู่ที่ชั้น333เธอที่เห็นผู้คุมเผลอเลยรีบหนีออกไปซ่อนแล้วก่อนที่จะหมดสติก็พบผู้คุมได้นำเด็กชายมาไว้ที่ชั้นนี้ครับหลังไปเริ่มปวนเห็นผู้คุมไปแล้วก็พยายามจะไปช่วยเด็กชายทว่าก็ไปกระแทกเข้ากับสิ่งต่างๆจนได้รับบาดเจ็บแล้วในขณะที่อยู่ในภวังค์เธอก็พยายามเรียกเซอร์ติจากนั้นก็พบตัวเองช่วยเด็กชายได้สำเร็จเลยพาลงไปที่ชั้นล่างพวกคนที่เสียชีวิตแล้วเลยมาพาตัวเธอออกจากเด็กชายเนื่องจากการเดินทางเพื่อไถ่บาปของเธอจบลงแล้วแต่ของเด็กยังไม่จบเธอเลยปล่อยเด็กจากนั้นก็ยอมไปกับทุกคนก่อนจบ
ภาพเลยตัดไปที่หนังภาคหนึ่งเมื่อเจ้าหนุ่มหรือโกเรงช่วยเด็กหญิงออกมาได้เจ้าแก่ก็มาเรียกเขาลงจากแท่นแล้วทันทีที่ทั้งคู่คุยกันวันนี้คือศาลของเราที่จะทำให้หลุมมีระเบียบทุกคนแบ่งปันอาหารกันและกันแปรเรียนปวนก็ปรากฏกายขึ้นโกเรงที่เห็นเธอเลยดีใจแล้วทั้งคู่ก็เข้ามาสวมกอดกันครับสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวก่อนภาคแรกที่มีคนพยายามจะสร้างระบบและแบ่งปันอาหารเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดทว่าก็เกิดปัญหาคือมีคนแหกกฎกับผู้ถูกเจิมเข้มงวดเกินไปแปรเรียนปวนในภาคนี้ที่เห็นเพื่อนๆถูกลงโทษรวมถึงตัวเองก็ด้วยจึงลุกขึ้นมาต่อต้านจนกดล่มส่งผลให้ตัวเองเสียชีวิตทว่าก็รู้สึกได้รับการปลดปล่อยเนื่องจากได้ช่วยชีวิตเด็กชายไว้แถมต่อมาก็ยังได้เจอคนรักหรือก็คือโกเรงจากภาคแรกเพียงแต่กลับกันคือโกเรงมาอยู่ในตอนที่กดล่มเขาเลยพยายามส่งสารเพื่อให้ทุกคนแบ่งปันอาหารจนตัวเองเสียชีวิตลงซึ่งโดยส่วนตัวแอร์ก็คิดว่ามันคงวนเวียนกันอยู่แบบนี้ไม่จบไม่สิ้นคือพอมีการสร้างกฎก็มีคนแหกแล้วก็กลับมาสร้างกฎกันใหม่ซึ่งเราก็ยังคงไม่รู้ว่าตกลงหลุมนี้สร้างไว้เพื่อจุดประสงค์อะไรหรือไม่แน่ภาค3อาจจะมาเฉลยทั้งหมดก็จบแล้วนะครับกับหนัง The Platform ภาค2หนังได้คะแนนจาก IMDb 5.0 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ